คุณศศิธรค่ะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะคุณศศิธรคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะถามเรื่องอะไรคะที่ดินน่ะโฉนดมันมีสองชื่อทีนี้จะมอบให้หลานน่ะทีนี้เวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องลงทั้งสองชื่อไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับที่ดินเป็นของใครครับของพี่สาวสองคนคุณถามแทนเขาหรือว่าถามยังไงครับเนี่ยถามแทนเขาค่ะถามแทนเขาโฉนดแปลงโฉนดที่ดินมีชื่ออยู่สองคนใช่ไหมค่ะมีชื่ออยู่สองคนแล้วจะทำยังไงกับหลานครับก็จะมอบให้เขาค่ะเอาหลานเข้ามาอยู่ในที่ดินด้วยใช่ไหมค่ะค่ะจะให้เขาโอนให้เขาเลยอ่ะมันต้องได้รับความยินยอมจากอีกคนนึงนะมันมีคนสองคนสองคนต้องยินยอมกันทั้งคู่ครับต้องยินยอมทีนี้เวลาเราจะเขียนนี่เนี่ยเขียนใบมอบอ่ะเราต้องเขียนทั้งสองคนไหมเดี๋ยวนะผมคุณถามแทนเขาอ่ะนะใช่ค่ะคุณฟังเอาแล้วกันนะคุณฟังเอานะแนวทางนะสองคนเนี่ยถ้าสองคนเนี่ยแล้วเขายินยอมที่จะให้หลานทั้งคู่ไหมเขายอมไหมทั้งคู่อ่ะยอมค่ะถ้ายอมเนี่ยแสดงว่าเขาจะเอาหลานมาใส่ด้วยหรือออกไปคนหนึ่งหรือออกไปทั้งหมดมอบให้เลยค่ะทั้งคู่ยกให้หลานไปเลยใช่ไหมโอนไปเลยค่ะโอนไปเลยหลานอายุเท่าไหร่ครับอายุ50กว่าแล้วค่ะโอ้ไปที่สำนักงานที่ดินแล้วโอนเลยครับไปที่ที่ดินแล้วโอนเลยครับไม่ควรมอบอำนาจวันนั้นเห็นบอกว่าเขียนเองมอบเอาไว้อ่ะคุณศศิธรฟังตรงนี้นะผมสรุปจบง่ายๆเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรซับซ้อนนะครับถ้าคนสองคนมีชื่อโฉนดร่วมกันวันหนึ่งจะยกให้คนใดคนหนึ่งจะยกให้คนให้หลานไปทั้งสองคนยกให้ตัวเองเอาชื่อออกหมดเนี่ยนะนะครับก็กรณีดังกล่าวนี้ก็ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยให้โดยเสน่หาอาจจะเสียภาษีแค่ 0.5แต่ถ้าเป็นซื้อขายก็ 2% นะครับเพราะงั้นก็แค่ไปโอนที่สำนักงานที่ดินแล้วคนรับโอนก็ไปรับที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะเขียนเห็นวันนั้นบอกว่าเขียนเป็นพินัยกรรมไว้อะยังไม่โอนทันเดี๋ยวนะแสดงว่ายังไม่โอนทันทีใช่ไหมค่ะถ้ายังไม่โอนทันทีก็เขียนพินัยกรรมไว้ก่อนทั้งสองคนนะทั้งนั้นถ้าเจ้าของมรดกทั้งสองคืออย่างนี้ครับทั้งสองคนต้องเขียนเอาไว้ใช่ไหมทั้งสองคนต่างก็เขียนเพราะต่างก็มีสิทธิ์ของตัวเองจะเขียนใบเดียวจะให้ครอบคลุมทั้งสองคนไม่ได้เนี่ยต้องเป็นคนละฉบับใช่ไหมใช่คนละฉบับต่างก็เขียนอ๋อใช่ต่างคนต่างเขียนใช่ไหมคะผมจะเขียนพินัยกรรมยกตึกใบหยกให้กับจิมมี่อย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถูกไหมใช่ใช่ผมจะยกส่วนของมี่ให้หลานไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ผมยกได้แต่ส่วนเดียวส่วนมี่ก็ต้องยกเขียนต่างหากผมก็ต้องเขียนต่างหากครับผมถ้าจะเขียนพินัยกรรมก็ต่างคนต่างเขียนกันสองคนนะครับถ้าโอนเลยก็โอนนะแล้วถ้าไม่แน่ใจว่าหลานจะมีปัญหาแบบลุงแว่นหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ฟังอยู่ใช่ไหมค่ะจดสิทธิ์จดสิทธิ์ที่เก็บกินเอาไว้ครับไว้ตายแล้วค่อยจบสิ้นกันถ้าในยังขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เรายังสามารถเก็บกินคือเขาอายุเยอะแล้วเขาก็อยากจะมอบถ้ามอบก็เอาตามที่บอกกันแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ยืดเยื้อลากยาวไปนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับ